ยิ้มเลยกล่องไงนำส่งพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์อีกครั้งครับนะฮะก็คือไม่ได้ได้รับแจ้งว่ามีรถไล่กันมาอยู่บ้านมาเจอครับ7กระสอบประมาณ200,000กว่าแรงไอ้เฉยมันบางอันมันแตกมาไม่แตกมันเต็มต่ำเราก็เคยรู้สังดาลว่ามันต่ำต่ำต่ำคุณช่วยพี่ใหญ่บ้างคือบ้านกับไปต้องกันเจอยังไงเล่าแต่ยังไงนักนักนักจะไปนักนะตรงนั้นนี่ครับคุณรถขึ้นไหนบ่ล่ะตรงนั้นไม่อยู่ดักแม่นไปๆๆอยู่ดักอยู่ดักบ่ได้ว่าบ่บัวคิวขาพี่ยืนคุณคิวอยู่บ่คนหาสูงพุ่นเออเออขอซ้อมนะแม่ขอซ้อมตัวนี้ด้วยไป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 ให้สองก้อนสองก้อนก้อนเราไปถูกที่เราเล่นมันแน่นมากแตกมีคนแตกอะไรก่อนแตกมันแน่นทิ้งลงก็ติดปุ๊บเลยมันแน่นโอ้โหแข็งอันนี้เป็นหัวอาหารปลาเฮ้ยมันจะเป็นรถเฮ้ยเฮ้ยพี่เอ็ดพี่ลองดูเอาใส่ถุงมาเอาที่มือเอายัดไปที่เฮ้ยตั้งให้ดีก่อนยัดไปยัดใส่ที่เดิมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอ้ยระวังหลุดนะระวังหลุดล่างล่างมันเนี่ยฮันตัวท่าตัวยิ้มนะแตกอ่ะมันแน่นมันแน่นมันคงแตกโยนลงแตกเดี๋ยวสอบหนึ่งครับเดี๋ยวสอบหนึ่งอ่ะไหนครับเดี๋ยวสอบหนึ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6อีกสอบอีกสอบนึงครับอีกสอบกี่กระสอบครับกี่กระสอบครับ7ครับทั้งหมด7ครับขึ้นห้าขีดรถไปหน่อยน้ำเว้ยมาล้างถ้วยเสร็จก็เลยกลับมาก็เลยมาดูเอ๊ะมันอะไรทำไมมันแปลกๆทำไมมันเป็นห่อก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาดูทีนี้ชาวบ้านก็เลยมาดูด้วยกันเขาบอกว่าเป็นกัญชาค่ะเจอกี่โมงครับ9โมงค่ะตอนดึกๆแล้วมันไม่ได้ยินอะไรค่ะดึกหลับสนิทค่ะหลับสนิทไปเลยอาจจะยินว่าประมาณ2-3นี่นะครับ2-3ว่ารถวิ่งไล่กันมาในหมู่บ้านเราเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับไม่ค่ะแล้วที่นี้เป็นที่ของใครที่ของผู้ช่วยเก่ารับแจ้งประมาณ9โมงเบื้องต้นคาดว่าคงจะเอามาส่งคิดว่าไม่ใช่ในเขตของเราหรอกอาจจะลงทางหลังเป็นภาคใต้นั่นหรือว่าทางภาคกลางดูแล้วในเขตเราไม่น่าจะสั่งเยอะขนาดนี้คือคนเราที่เก็บทางผ่านใช่ไหมทางผ่านแล้วก็เป็นแหล่งเก็บแหล่งพักยาพวกนี้ครับส่วนมากถือว่าเป็นครั้งแรกของเมืองกาฬสินธุ์ที่พบยาเสพติดเยอะขนาดนี้ใช่ไหมอ๋อก็พบบ่อยๆเหมือนกันครับนานๆเจอครับคิดว่าคงจะกลัวรถสายตรวจเพราะรถสายตรวจที่มีเปิดไฟวาบตอนกลางคืนอาจจะกลัวก็เลยวิ่งหลบเข้ามาในหมู่บ้านวันนี้นะครับเวลา9 นาฬิกาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาพบกัญชาสดอัดแท่งจำนวน7 กระสอบนะครับจึงให้แจ้งไปที่กำนันและกำนันได้โทรบอกในเมืองกาฬสินธุ์นะครับก็ได้ประสานเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจยึดนะครับเพื่อที่จะให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนำพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบและดำเนินการต่อไปครับเบื้องต้นพบอะไรบ้างครับลักษณะเป็นกระสอบสีขาวนะครับข้างในบรรจุห่อกัญชาเป็นแท่งๆนะครับกระสอบหนึ่งประมาณ44 แท่งมีอยู่กี่กระสอบมีทั้งหมด7 กระสอบครับ
แล้วจะมีการสอบสวนสอบถามขยายผลในตอนครับตอนนี้มอบเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่กำลังดำเนินการ